เหรียญหนึ่งบาทรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้ดูตัวอย่างเหรียญจริงๆนะครับที่มี f c ส่งมาขายนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญหนึ่งบาทเป็นลักษณะของเหรียญที่บิดดเบี้ยวๆแบบนี้นะครับใครเจอเหรียญแบบนี้เก็บให้ดีๆนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับเหรียญในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับก็คือ เป็นลักษณะของเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับผมมีตัวอย่างให้ดู3มเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่พบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญนี้เหรียญแรกที่ผมให้ดูนะครับเป็นเหรียญ1นบาทปี30นะครับปกติเหรียญ1นบาทผมจะรับซื้อแค่ปี29เท่านั้นนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นปี30ที่ขายได้เพราะว่าเป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับดูที่ไม่ต้องดูปีพศ ดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเป็นเ,เหรียญที่ลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตจริงๆนะครับสามารถขายได้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง2.000บาทนะครับนี่นะครับดูดูดีๆนะครับจะต้องไม่ใช่เหรียญที่ นำไปดัดแปลงแก้ไขนะครับเ <_ d ance> ขาจะเรียกว่าเหรียญดัดแปลงนะครับ <_ d ance> คือเอาเหรียญแท้นี่แหละแล้วไปดัดแปลงก็มีนะครับก็คือเ,ออเหรียญแท้กับเหรียญดัดแปลงอ่ะม,มันดูสังเกตได้ไม่ยากนะครับ <_ d ance> ถ้าเกิดใครมีเหรียญลักษณะแบบนี้ต้องการที่จะขายนะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับส่งมาที่ข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับเพจสลานลมคอย fc นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่า ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์แอดเจ็ดสามสี่จีเอสเอฟเอฟนะครับอันนี้นะครับเหรียญล่าสุดนะครับที่ส่งมาขายเหรียญนี้เจ้าของเหรียญเป็นเจ้าของร้านขายของชํานะครับเขาเปิดร้านค้าแล้วก็มีเหรียญจํานวนมากนะครับเขาก็เช็คเหรียญเขาเจอเหรียญนี้นะครับแล้วก็ส่งรูปให้ผมดูแล้วก็ส่งรูปให้ผมดูเสร็จผมประเมินราคานะครับตกลงซื้อขายกันในราคา เหรียญละ1,000บาทนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยผมซื้อมา1,000นะครับเพราะว่าลักษณะเหรียญเหรียญค่อนข้างจะใหม่นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้อยากจะขายทักมาได้นะครับอ่านี่เป็นเป็นตัวอย่าง2 2เหรียญนะครับเหรียญรุ่นเก่าก็มีพบเจอนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญ50สสตางค์ลวงข้าวที่มีการพบเจอเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวนะครับ อ่าแบบนี้นะครับลองลองสังเกตดูนะครับใครมีแบบนี้อยากจะขายส่งรูปชัดๆมาให้ผมดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ